สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะมากล่าวเรื่องของที่เราซื้อได้ด้วย Amber ฟรีที่เราสะสมมาจากการเพิ่มเลเวลของเรามันก็จะให้รางวัลเป็น Amber หรือเราไปเก็บ Amber เจอตามแผนที่หรือไปลงถ้ำแล้วเก็บ Artifact ไปส่งตามเสามันก็มีโอกาสได้ Amber นะครับตามบางเสานะมันไม่ได้ทุกเสานะผมจำไม่ได้ว่ารางวัลเสาไหนถ้ำไหนมันให้ Amber นะครับแต่เมื่อเราได้แอมเบอร์มาแล้วสมมติว่าเราไม่ได้ใช้อะไรนะส่วนใหญ่คนก็จะเอาไปซื้อพวกชุดคอสตูมนะครับแต่ผมแนะนำมาด้านของAN TAK TEK AN เป็น AN โลหะนะผมไม่รู้มันเรียก AN มันแปลว่าอะไรนะอ่านไม่ออกนะครับโดยที่โปรโมชั่นณตอนนี้นะครับมันจะมีซื้อ160แอมเบอร์เมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วนะผมอยากรู้ว่ามันเรนดอมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโชว์อยู่4อันซึ่งเป็นอัน TEK ที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่เป็นทะเล2ตัวนะครับผมจำได้ก็คือมีฉลามอีกตัวหนึ่งตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับอีก2ตัวอยู่บนบกนะครับก็จะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นนกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วก็เมื่อซื้อมันจะได้เป็นอันสำเร็จรูปเลยนะครับใน4ชิ้นเลยนะไม่เรนดอมนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเวลาเราจะลงอะไรมันยากลำบากผมก็เลยเลือกไปซื้ออันนู้นดีกว่าเพราะว่าแอมเบอร์ผมไม่พอด้วยอันนี้เนี่ยเขาจะได้ปริ้นนะครับเป็นคล้ายๆกับเครื่องสร้างแล้วในเครื่องสร้างนี้จะมีปริ้นให้เรานะครับผมคิดว่านะครับปริ้นเนี่ยก็คือของที่จะสร้างแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรนะครับแต่ว่าเป็นปริ้นโลหะปริ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันปริ้นอะไรบ้างแล้วใช้ทรัพยากรอะไรเดี๋ยวถ้ามีตังค์แล้วจะถ้าแอมเบอร์พอนะเดี๋ยวจะมาซื้อลองดูให้นะครับพอดีว่ามันลงของแล้วมันยากก็เลยไม่ได้ซื้อลงก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับโอเคครับมาดูอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันชิ้นแรกก็เป็นนกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นสัตว์บกบนฟ้านะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าสามารถใส่และถอดอ่านได้อ่านไม่มีอะไรพิเศษนะครับเพียงป้องกันหนาขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ารูปแบบของอ่านเนี่ยก็จะเป็นส่วนโลหะประกอบและในอนาคตมันจะไอ้เจ้าตัวโปรโมชั่นนั้นมันจะเปลี่ยนอ่านหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับอนาคตมันจะเปลี่ยนตัวอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อีกอันนึงที่บนบกเล็กนะครับตัวนะครับ4อันได้มานะครับเก็บไว้2อันเวลาใส่เวลาจะขี่มันค่อยมาเพราะไอ้ตัวนี้กว่าจะได้ที่สุดผมรู้สึกมันจะต้อง70หรือ90กว่าจะมีอันของมันใส่แล้วอย่างสวยแต่ข้อควรระวังก็คือถ้ามันมีโอกาสที่มันจะตายอย่างผมเนี่ยบ้านเนี่ยผมสัตว์ผมตายไปประมาณ 2-3 รอบเพราะว่ามีคนมาถล่มด้วยวิธีใดผมก็ไม่แน่ใจผมเปิดสัตว์ออโต้เวลามันถล่มมันก็วิ่งตามฆ่าเขาหรือยังไงไม่รู้นะเข้ามาที่บ้านเรียบเลยสัตว์ตายไปรอบเลเวล400ที่ไปแฮมของผู้อื่นเข้ามาก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เลยมีสัตว์ที่เลเวลต่ำๆนะครับแล้วก็ในตอนนั้นผมยังกันกำแพงไม่รอบด้วยนะครับเขาก็อาจจะล่อสัตว์เข้ามาได้คราวนี้เนี่ยพอมันเป็นตัวนี้แล้วเราไม่มั่นใจว่าสัตว์ของเรามันจะไหวหรือเปล่าในระหว่างที่เราไม่ออนไลน์เราก็ควรจะเก็บอานเก็บนะครับเก็บอานเข้ามาที่ตัวแล้วก็ไปใส่ในตู้นะครับที่เราคิดว่ามันปลอดภัยนะครับอย่างเมื่อกี้ผมก็เอาไปใส่ในตู้เหล็กนะครับผมคิดว่าเครื่องนั้นมันปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะว่ามอนสเตอร์ที่จะทำลายมันได้เนี่ยยากพอสมควรนะครับโอเคก็ได้อานแล้วไม่มีอะไรนะครับแค่มันสวยงามส่วนอีก2ตัวที่เป็นสัตว์น้ำผมยังไม่มีปัญญาจับนะครับไม่มีปัญญาจับก็ดูเท่นะครับดูเท่สำหรับคนชอบก็ลองดูนะครับไปซื้อเอานะครับเพราะว่า Amber 160 Amber ผมคิดว่าไม่แพงเกินไปสำหรับสายฟรีที่เล่นมาจนเลเวล40 50ก็มีแล้วนะก็พอจะมีเพราะว่าทุกการอัพเลเวลมันก็ให้ Amber ฟรีถ้าเราไม่เอา Amber ไปถลุงเล่นด้วยวิธีอื่นอะไรเงี้ยมันก็พอจะมีเหลืออยู่นะครับก็ซื้อเอาหรือไม่ก็ไปขยันเก็บถ้ำแล้วก็เอา Artifact ในถ้ำขึ้นไปแลกในเสาในพื้นที่ในเสาที่มันผมไม่รู้ว่าในถ้ำไหนบ้างมันให้บูเขาเรียกอะไรมันให้
แอมเบอร์นะครับผมจำไม่ได้เล่นครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยดูอยู่จําได้ว่าแต่ละเสามันก็จะมีให้ของต่างกันแล้วก็บางเสาเนี่ยให้แอมเบอร์ด้วยนะครับก็ไปลองเอาแล้วกันนะครับไปดูเอาผมจําไม่ได้จริงๆผมลืมนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับแค่บอกว่า100แอมเบอร์160แอมเบอร์ก็ควรจะซื้อเอามาใช้เล่นสนุกสนุกได้ครับเดี๋ยวพอผมไม่ขี่ผมก็จะเก็บอ่านแล้วก็เข้าไปไว้ในตู้อยากขี่มันค่อยเอามาใส่นะครับขอบคุณมากครับ สัตว์มุมมองบนมันจะประมาณนี้นะครับยิ่งเป็นตัวพวกบอนโดเขาเรียกบอนโตโอ้โหมองไม่เห็นเลยนะเพราะมันนั่งบนหลังนะครับเวลามองมุมมองนี่มองไม่เห็นเลยอันนี้ยังมุมมองยังเห็นบ้างยังเห็นบ้างโอเคครับขอบคุณมากครับ